สบายดีพบกันอีกครั้งกับนิทานที่มีมาในธรรมบทตอนนี้พวกเรามาสืบต่อธรรมบทข้อที่15และนิทานประกอบในเรื่องนี้แมนเป็นเรื่องของจุนทะสุกริกะจุนทะสุกริกะซึ่งเป็นสื่อของคนขาหมูผู้หนึ่งชื่อว่านายจุนทะก่อนที่เราจะไปอ่านนิทานเรามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของธรรมบทที่มีมาในข้อนี้เลยคือในข้อที่15พวกเรากำลังเดินทางมาฮอดข้อที่15นำกันอิทะโสจติเปจะโสจติปะปาปะการีอุพยาทะโสจติโสโสจติโสวิหันนติทิสวากรรมมะกิริทะมัตโนเบิ่งลองไปอ่านเบิ่งโตที่เป็นโตเล่าสิถือกันบ่อิทะโสจติเปจะโสจติปาปการีอุปยัตถะโสจติโสโสจติโสวิหันยติทิสวาอาจารย์พิมพิษกัมมะเกริทะมัตตโนซึ่งมีคำแปลว่า Here he grieves Here after he grieves The evil doer grieves in both existencesHe grieves and he suffers anguish when he sees the depravity of his own deeds. ซึ่งมีคำแปลเป็นภาษาลาวาคนที่ทำความสัวเทียนยอมโศกเศร้าในโลกนี้คนทำความสัวเทียนยอมโศกเศร้าในโลกหน้าและโศกเศร้าในโลกทั้งสองนั้นด้วยเมื่อเขาแนมเห็นกรรมสัวของตนก็ยิ่งมีความเดือดร้อนตื่มอันนี้เป็นสำนวนแปลภาษาลาวที่มีมาในธรรมบทสบับธรรมสภาโดยมหาจันทร์สุขที่เพิ่นแปลอยู่สหรัฐอเมริกาแต่ถ้าจะแปลตามโตในที่นี้ก็จะมีสำนวนต่างไปน้อยหนึ่งแต่ทั้งยังใดก็ตามเนื้อในก็คล้ายๆกัน Here he grieves แปลว่าในโลกนี้เขาก็โศกเศร้า Hereafter he grieves ในโลกหน้าเขาก็โศกเศร้า The evil doers grieves in both existence ผู้ที่เหตุความสัวหรือกระทำบาปยอมโศกเศร้าในโลกทั้งสอง He grieves and he suffers anguish เขายอมโศกเศร้าและทุกข์ When he sees the depravity of his own deeds เมื่อเห็นกรรมชั่วที่ตนเองได้กระทำคล้ายๆกันวันนี้เรามาอ่านเบื้องนิทานนำกันเลย The story of Junta Sukarika. While residing at the Veluvana monastery in Rasgahar, the Buddha uttered verse number 15 of this book with reference to Junta, the pork butcher.เรื่องนายจุนทะสุกริกะในขณะที่ทรงประทับอยู่วัดเวรุวันในกรุงราสคฤห์พระพุทธเจ้าทรงตัดภาคาถาข้อที่15ที่มีมาในปึ่มหัวนี้ซึ่งมีเรื่อง
เล่าถึงจุนทะคนขาหมูหรือพอขาขายหมูคนหนึ่ง Once in a village not far from the Veluvana monastery, there lived a very cruel and hard-hearted pork butcher by the name of Junta. Junta was a pork butcher for over 55 years. All this time, he had not done a single meritorious deed. ซึ่งมีคำแปลดังนี้ในกาลครั้งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งบ่ห่างไกลจากวัดเวฬุวันปานใดมีคนขาหมูผู้ใจหายกาดและขาดความเมตตาคนหนึ่งชื่อว่าจุนทะจุนทะมีอาชีพขาหมูมาเป็นเวลา55ปีแล้วตลอดเวลาผ่านมาเราบ่เคยเฮ็ดบุญแม้แต่ครั้งเดียว Before he died, he was in such great pain and agony that he was grunting and squealing and keep on moving about on his hands and knees like a pig for 7 whole days. ก่อนที่เราจะตายเราได้มีความเจ็บปวดและทุกข์ทรมานหลายซึ่งเราได้ห้องควรข้างเบาๆและเสียงหยาวคือหมูและทั้งมือและเข่าเน่งติงขวดเคียไปมากเหมือนกับหมูเป็นเวลาตลอด7วัน In fact, even before he died, he was suffering as if he were in Niraya. On the 7th day, the pork butcher died and was reborn in Avijja Niraya. Thus, the evildoer must always suffer for the evil deeds done by him. He suffers in this world as well as in the next. ในความเป็นจริงแล้วแม้แต่ก่อนที่เราจะตายเราก็ทุกข์ทรมานคือกันกับอยู่ในนรกในมือที่7คนขาหมูได้ตายไปและก่อไปอุบัติขึ้นในวิจีอวิจีนิรายะในอวิจีนรกดังนั้นบุคคลผู้กระทำบาปยอมจะต้องถูกทรมานเพราะการกระทำบาปที่ได้กระทำโดยตนเองเขายอมทุกข์ในโลกนี้และในโลกหน้า In this connection, the Buddha spoke in verse as follows. เกี่ยวกับเรื่องนี้หรือในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าหรือพระภูมิพระภาคเจ้าจึงได้ตัดในพระคาถาดังลุมนี้จึงได้ตัดพระคาถาลุมนี้หรือว่าในพระคาถาดังลุมนี้เหมือนดังที่เขาอ่านมาข้างเทิงนั้น Here he grieves, hereafter he grieves, the evildoer grieves in both existence.He grieves and he suffers anguish when he sees the depravity when he sees depravity of his own deeds. ในโลกนี้ก็ทุกข์ในโลกหน้าก็ทุกข์อันนี้เป็นสำนวนอาจารย์แปลจากภาษาอังกฤษผู้กระทำบาปกรรมยอมโศกเศร้าทั้งสองโลกเขาเทียนยอมโศกเศร้าและทุกข์ทรมานเมื่อเห็นบาปกรรมของการกระทำตนเองนิรายะ
นรกะมีความหมายอันเดียวกันนิรายะและนรกะเป็นความหมายเดียวกัน A place of continuous torment sometimes compared with hell สถานที่ที่ถูกทรมานอย่างต่อเนื่องบางครั้งก็เปรียบคือกันกับนรกที่จริงมันก็นรกนะเนาะสำนวนภาษาอังกฤษเขาจะเป็นยังไง But it is different from hell because suffering in Niraya is not everlasting like suffering in hell. Hell กับ Niraya นรกะอันเดียวกัน Niraya เป็นภาษาบาลีนรกะเป็นภาษาบาลี hell เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าความแตกต่างกันระหว่างนรกย้อนว่าความทุกข์อยู่ในนิรายะนั้นมันบ่ถาวรคือกันกับอยู่ในนรกที่จริงอันเดียวกัน Avijja Niraya is the most fearful of all Nirayas Avijja มหานรกนี้เป็นสถานที่ที่น่าย่านกลัวที่สุดหลายกลัวในนรกอื่นๆ Nirayaหรือนรกเป็นสถานที่แห่งความทุกข์อย่างต่อเนื่องซึ่งบางครั้งก็เปรียบเหมือนกันกับนรกแต่ว่ามันจะแตกต่างกันอยู่ที่ว่านรกนั้นนรกเพราะว่าในนิรายะมันบ่ตลอดนิรันดรหมายถึงความทุกข์บ่ตลอดนิรันดรคือกันกับทุกข์ในนรกอันเดียวกันอวิชชินรกอวิชชินรกเป็นสถานที่น่าย่านกลัวที่สุดในนรกทั้งหลายเอาละการอ่านนิทานสดกที่มีมาในข้อที่15ของเฮาก็เห็นว่าสมควรเพียงเท่านี้ขอให้พวกเฮาทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความสุขความเจริญอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ของอาจารย์เพื่อว่าเป็นการให้กำลังใจอาจารย์ในการทำคลิปต่อไปและเป็นการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษไปนำกันขอเจริญพร